สวัสดีครับนี่คือ The Sims 2Ultimate Collection นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นในเมืองเบลลาโดนาโคฟนะเป็นเมืองที่มากับเกม The Sims 2Apartment Life นะครับเป็นชื่อไทยว่าร่วมหอไม่ลงรองนะฮะก็ครับวันนี้ผมจะมาเล่นอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะฮะเพราะว่าถ้าใครรู้จักผมดีนะครับผมจะเล่นเป็น domestic life เป็นแบบว่าอยู่ในบ้านครัวเรือนครอบเป็นครอบครัวนะครอบครัวใหญ่มากนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นในเบลล์นาโคฟนะครับแล้วก็ผมจะเล่นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเพิ่มแบบว่าปกติเนี่ยคือผมเล่นไม่ได้ค่อยสนใจฟีเจอร์ในเกมภาคเสริมเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมจะเอาแบบเอามาให้มันเป็นโฟกัสนิดนึงนะฮะเพื่อความแบบไม่ซ้ำซากนะฮะก็ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนคือเมืองเนี้ยไม่เกี่ยวว่ามันจะต้องเป็นเมืองเดียวที่มีอพาร์ตเมนต์นะฮะแต่ว่าผมคิดว่าเฮ้ยมันผมไม่ค่อยเล่นเมืองนี้นะฮะก็เลยเดี๋ยวมาเล่นกันดีกว่านะครับปกติผมชอบเล่นถ้าเป็นปกติเลยนะฮะจะเล่น Valhalla View กับ Passion View แล้วก็ไอชื่ออะไรนะ River Blossom Hill นะฮะเป็นเมืองหิมะนะครับที่มาจากภาค Seasons นะฮะก็นั่นแหละฮะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะสร้างตัวละครของเราเองนะครับ1ตัวจากนั้นเราจะย้ายเขาเข้าไปสู่บ้านนะฮะสู่อพาร์ตเมนต์นะครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับโอเคครับผมก็ได้สร้างตัวละครขึ้นมาคนหนึ่งนะฮะเป็นเอเลี่ยนครับชื่อช็อกนะครับก็อันนี้ย้ายเข้ามาในอพาร์ตเมนต์แล้วนะฮะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่หัวมุมนะครับโอเคแล้วทำไมมีอะไรรอบๆตรงนี้ด้วยวะเนี่ยนะฮะอยู่ชิดชายหาดตรงนั้นนะครับโอเคเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์แบบฐานะปานกลางนะฮะไม่ใช่รวยอะไรนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเลือกอพาร์ตเมนต์นะครับอพาร์ตเมนต์อัน2อันล่างนะฮะถูกจับจองไปโดยครอบครัวโชกับครอบครัวไรลี่นะฮะ2คนนี้ถ้าใครเคยเล่นอพาร์ตเมนต์ไลฟ์ก็คงจะรู้ว่าแบบรักกันกุ๊กกิ๊กอะไรทำนองนี้อยู่นะฮะส่วนตอนนี้นะครับผมกะว่าจะให้เขาไปย้ายไปอยู่ชั้น3นะฮะเพราะว่ามันขึ้นบันไดมากแล้วแบบว่าช้าชักช้านะฮะก็เลยเดี๋ยวลองดูนะครับอาจจะให้อยู่ชั้น3แต่ถ้ามีวิธีทางที่ทำให้มีลิฟต์เนี่ยเดี๋ยวผมก็อาจจะทำนะฮะคือต้องไป edit แบบ edit บ้านนะฮะ edit apartment ซึ่งตอนนี้ขี้เกียจนะครับแต่บ้านนี้ดูพอใช้ได้ฮะดูสวยพอสมควรดูอยู่นะมันดูแบบว่าดูโอ่งโถงโล่งสบายนะครับอาจจะให้อยู่แต่ถ้าลำบากมากเกินไปก็อาจจะไม่นะฮะแต่เอาล่ะเรามาเรนท์อพาร์ตเมนต์นี้เลยฮะปกติผมจะชอบให้อยู่อพาร์ตเมนต์ที่อยู่ตรงนู้นเอาไม่ได้เปิดใครไว้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยนะครับตอนนี้ไม่มีเวลาโอเคแต่การเดินชักช้าไม่เป็นปัญหาครับอ้าววิ่งเลยดีเนาะอันนี้เป็นเหมือนแลนด์ลอร์ดฮะเขาจะมาเก็บค่าเช่าทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็ผมมีมอสมีหลายๆมอสฮะเนี่ยเห็นไหมมันเวลามันนั่นมันจะเดินขึ้นบันไดนะฮะมันจะชักช้าอย่างนี้นะครับโอเคก็อาจจะอยู่อพาร์ตเมนต์นี้เนาะดีไหมหรืออาจจะไปอพาร์ตเมนต์อื่นไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ต้องจัดอพาร์ตเมนต์อีกนะครับเอาไงดีย้ายดีเนี่ยงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดอพาร์ตเมนต์แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวกลับมาครับโอเคครับผ
ผมตกแต่งห้องให้ช็อกเสร็จแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาหางานทำครับ find a job ฮะโอเคครับก็มอดที่ผมลงนะฮะมีเป็นแสงนะฮะมอดแสง radiance light นะครับแล้วก็มอด casual romance นะฮะคือเป็น journalismส่วนอะไรซึมดีไหมหาไปก่อนผมอยากได้โอเชียนอกราฟีนะฮะหรือไม่ก็มิวสิกสแตรกเกอร์แล้วก็แล้วจะดูก็ที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับคือ visual thinking นะฮะคือการมันคือการเล่นให้ทำความต้องการทำปรารถนาของเขาให้ได้สำเร็จ5อันนะฮะใน1วันนะครับArchitecture Look again Law enforcement ไม่เอาเอาอันแรกมันคืออะไรนะอันแรก Journalism อ่ะ Architect คิดก่อนนะฮะขอดูก่อนตอนแรกจะเอาอะไรนะ Journalism พอไหวนะฮะjournalism หรือ architect with journalism เอาเป็น journalism ก็ได้ฮะไม่เอา why architect ดีกว่าเนาะ why take job ครับตอนนี้เราเป็นคนผสมซีเมนต์นะฮะโอเค once ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นBuy a bar Buy a bar นะฮะโอ้ยังไม่ได้โชว์บ้านเลยตรงนี้เป็นที่ออกกำลังกายนะฮะโต๊ะพูลนะครับเดินเข้ามาปุ๊บตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะฮะต่างๆนานานะครับห้องกินข้าวไม่มีอะไรหรูหรานะฮะไม่มีอะไรหรูหราก็เดี๋ยวเราอาจจะไม่แน่ใจว่าผมคือผมใช้มอสที่มันเป็นเซ็นเตอร์พีซนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันแอพพลายในนี้ได้หรือเปล่านะฮะแต่เราเปลี่ยนที่นู่นที่นี่กันนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคิดกันนะเมื่อกี้จะทำอะไรนะซื้อกระจกอ่ะเมื่อกี้จะทำอะไรวะอ๋อ buy a bar กับสเตอริโอโอเคลืมไปเลยนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับไม่มีที่อ่ะผมจะซื้อสเตอริโอจะซื้อตรงนี้ดีไหมทำได้เหมือนกันเราสามารถใช้ได้นะฮะนี่โอเคอันนี้ออกวันนี้แล้วก็ซื้อเครื่องเสียงฮะสเตอริโอจริงๆอยากซื้อเป็นเครื่องแบบอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเราไม่มีที่พอนะครับเอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคครับมาฮะบาร์สเตอริโอแล้วก็บาร์หนึ่งอันมีบาร์ดีไหมอาจจะนะฮะอาจจะเอานี้ไว้ตรงแถวนี้นะให้มันชิดมุมไปเลยนะฮะแล้วก็เอาบาร์มา1อันนะฮะโอเคฮะน่าจะดีแต่ว่าเราขอผมไม่ค่อยชอบไอ้ผนังนี้เลยอะเขาชอบผนังของห้องครัวเนี่ยห้องทานข้าวนี่เลยนะฮะเราจะทำพรมตรงนิดนึงดีไหมแล้วแต่ฮะยังไงก็ได้ครับไปช็อกน้ำสกุลอเลซานนะฮะทำมั่วๆขึ้นมาไม่รู้จะเอานามสกุลอะไรนะก็มีอะไรจะบอกอีกทรงผมฮะทรงผมทุกอันที่ผมโหลดมานะฮะไม่ใช่คือส่วนใหญ่นะครับคนประเภทคนส่วนใหญ่เขาจะโหลดทรงผมที่แบบมันแล้วก็แวววาวมาซึ่งผมไม่ชอบนะฮะอันนี้เป็นเขาเรียกว่า Maxis Match นะฮะคือจะไม่มันแวววาวนะครับจะเนี่ยนะฮะ texture มันจะเป็นเหมือนของใน Maxis เลยนะฮะจะดีอันนี้ทรงผมใน Sims 3นะครับผมโหลดมาฮะก็ถือว่าดีฮะผมชอบนะครับม
มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูเป็นซิมสองนี่แล้วผมก็ชอบมากนะครับซิมสามผมไม่เคยโหลดทรงผมเลยนะฮะอ้อไม่ใช่หมายถึงว่าหลังๆนะฮะแรกๆโหลดมากๆเลยฮะแต่หลังๆผมไม่โหลดแล้วนะครับก็เนี่ยฮะทรงผมก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะลบออกดีไหมเพราะว่ามันดูเยอะนะฮะดูเยอะไปอันนี้ทรงผมโซลแดดดูเข้าเหมือนกันแต่เมื่อกี้เราเอาทรงอะไรอยู่ทรงนี้ใช่ไหมทรงแบบเด็กน้อยนะฮะเอาไปใส่แว่นด้วยได้ไหมผมไม่ได้โหลดแว่นมาลืมไม่มีแว่นฮะโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องใส่แล้วกันไปตาสีดำนะครับอันนี้เป็นเอเลี่ยนจริงๆเลยนะฮะเป็นนั่นแหละฮะแต่ว่าทำทุกอย่างได้เหมือนคนนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วมีมอสอีกอันนึงคือผมบอกไปแล้วหรือเปล่าว่าเวลาเจเนติกส์นะฮะเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเรามีลูกมีอะไรพันธุกรรมที่ถ่ายต่อไปให้ลูกนะครับถ่ายทอดไปให้ลูกมันจะสมมติผมในเกมซิม2นะครับมันจะมี4สีใช่ไหมฮะสีดำสีน้ำตาลสีแดงแล้วก็สีทองนะครับก็สีแดงกับสีทองจะเป็น recessive ก็คือจะไม่แสดงออกสู่ลูกนะฮะคือจะเป็นยีนด้อยต้องรอหลายๆรุ่นถึงจะออกนะฮะแต่นี้คือผมเปลี่ยนนะครับผมโหลดมอดที่มันเป็นผมทองกับผมแดงเป็น dominant ซึ่งผมดำกับผมน้ำตาลก็เป็น dominant อยู่แล้วก็คือ dominant หมดเลยมีโอกาสเท่ากันหมดที่จะออกลูกเป็นผมสีอะไรก็ได้นะฮะสุ่มนะครับก็นั่นแหละฮะก็อันนี้มีคนมาต้อนรับนะครับก็ต้อนรับเขากลับหน่อยเขาไม่ได้แคร์ว่าเราจะเป็นเอเลี่ยนนะครับดีใจมากนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอามิสเตอร์ฮัมบูคอมพิวเตอร์ขายทิ้งไว้ครับหลังจากนั้นวอนส์ความต้องการนะฮะก็ไอ้ที่มันเป็นวอนส์ที่มีกรอบสีน้ำเงินคือจะเพิ่มอินฟลูเอนซ์พอยต์นะครับตรงนี้นะฮะส่วนที่มันเป็นธรรมดาคือมันจะไม่มีนะฮะก็เดี๋ยวเราเกณฑ์ลอจิกโอเคลอจิกอ่ะ practice เกณฑ์ลอจิกสกิลพอยต์นะครับโอเคสีสกินผมก็โหลดมานะฮะเป็นฮันนี่คือ Max Dispatch ทั้งหมดเลยนะผมชอบอะไรที่มันเป็นแบบคือมันไม่ดูเวอร์เข้าใจไหมครับคือเนี่ยฮะอันนี้ถ้าเป็นคนสีขาวก็จะผิวประมาณนี้คนสีขาวก็จะผิวประมาณนี้นะฮะก็จะไม่ต่างอะไรกับแม็กซิสมากนะครับแต่นิดหน้ามันดูตาไม่ค่อยได้นอนเนาะนะฮะก็ถ้าใครรู้จักผมคือผมจะไม่ใช้ CC จะไม่ใช้มอสอะไรเลยนะครับปกติแต่นี้คือโหลดมาเพราะว่าเห็นว่ามันก็ดีมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคครับก็ทำนู่นทำนี่เป็นเรื่องฮะยูสครับจะพยายามอธิบายต่างๆนานานะครับในภาพอพาร์ตเมนต์ไลฟ์จะมี reputation เพิ่มขึ้นมานะฮะยังไม่ได้โชว์ personality ให้เขาเลยนี่ให้ดูเลยนะฮะ interest ก็ประมาณนี้ครับผมไม่ได้เลือกมันเลือกมาให้นะฮะชอบอาหารดีมากครับผมชอบเหมือนกัน my turn on ก็คือ blonde ผมสีบลอนด์แล้วก็ creative turn off จะเป็น zombie นะฮะ hobby enthusiasmนะฟิตเนสยังไม่ลดนะเพราะว่าเราตัวอ้วนอยู่ once visit Timothy อ๋อมีอีกอย่างนึงครับ go here ก่อนเรามี adjust casual romance spawn adjuster นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้งานยังไงไม่แน่ใจเลยทั้งสิ้นนะครับก็ผมไม่รู้มันใช้งานยังไงนะแต่ว่าอาจจะมาลองใช้ด้วยกันกันแหละนะครับคือเขาบอกว่ามันเป็นผมโหลดเป็นมอดมาคือมอดที่ทำโรแมนติกแบบอัตโนมัตินะฮะไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องรักกันก็ทำโรแมนติกกันได้นะฮะแบบจีบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าปกติถ้าเป็นทาวนี่หรือเป็นชาวเซมที่ไม่รู้จักกันอย่างเงี้ยเขาจะไม่จีบกันนะฮะแต่ถ้าcasual romance autonomous romance อะไรอย่างงี้นะครับมันจะทำนะครับtokens hood set up neighborhood นี่ไงมีแล้วเฮ้ย set up neighborhood set up neighborhood
Process all sims or only new sim without token whole hood โอเคมีโทเค็นทุกคนแล้วนะฮะโอเคครับโทเค็น my token ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาบอกว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องนะฮะแบบให้ลงวัดไปเถอะแล้วก็ set up token แล้วก็เล่นไปเถอะดู watch magic อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ autonomy 5อ๋อแล้วก็เป็น romance aspiration นะครับเมื่อกี้ผมทอยลูกเต่าได้ใช้สิริทอยลูกเต่าฮะลองทำกันดูครับบอกสิริเฮ้ยทำไมเดี๋ยวมีอะไรวะเนี่ยบักอะไรวะเฮ้ยอ๋อไซโลโฟนมันพยายามเล่นไซโลโฟนอยู่นะฮะทำได้ไหมไม่ได้ลูกปิงปองหล่นหายนอกหน้าต่างไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมีคนมาเยี่ยมชมเราหรือเปล่าเจสันเมนอนมันมีอยู่คนเดียวเองเหรอวะอ้าวไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ใช่คนนี้ไม่เอาคนนี้งั้นเดี๋ยวเราอาจจะควรจะอาจจะเดินไปนอกหลอดนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเราซื้อ aspiration benefits นะฮะคือเราจะซื้อเป็นดีไหม local legend เวลาเราซื้อแค่นี้ไปก่อนนะฮะให้มันเกี่ยวกับการงานอาชีพไปก่อนโอเคแชทไม่แชทเกกะฮะเราไปอาบน้ำแบบ take bath จากนั้นเราครอบคนที่คนเยอะอะแหลกนิดนึง greetings to you my dearie I've heard this town has sims looking for perfect mate ไม่เอาฮะเกกะครับผมไม่ใช้บริการหาคู่ฮะผมจะหาด้วยตัวเองนะครับฉลาดกว่าใครเพื่อนนะฮะแล้วมันจะมาหน้าบ้านเราแน่นอนรามเซนเนี่ยขึ้นมาแล้วฮะขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้นะฮะโอเคนี่นะครับสีผิวจริงๆจะเป็นสีอย่างนี้ก็ถ้าใครสงสัยว่าทำไมผมถึงเป็นมีเซนเซอร์นะฮะเพราะว่าผมรู้นะครับผมเคยเป็นมาก่อนคือเวลาเล่นซิม2ใช่ไหมฮะมันจะเซนเซอร์อ่ะไอ้มันจะใส่ชุดชั้นในนะครับใช่ป่ะเวลาเล่นนะฮะมันจะใส่ชุดชั้นในอาบน้ำนะครับแต่ชุดชั้นในทำนู่นทำนี่วูฮูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่เนเก็ตนะครับเวลาวิ่งชีเปื่อยนะครับสตรีคมันก็จะใส่ชุดชั้นในอยู่ดีนะครับก็เหตุผลที่เป็นงั้นคือ localization ของเกมนั้นคือมันเป็นของไทยนะฮะไทยมันไม่ให้มีเซนเซอร์ไม่ชอบนะครับเกะกะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่มันไม่มีนะครับต้องใช้registry เป็นภาษาอังกฤษนะฮะโอเคหาดูเอาได้ครับ how to change the sims to language แล้วก็หาถ้าใครไม่ชอบเล่นภาษาอังกฤษก็เล่นภาษาไทยก็ได้ฮะแต่ว่ามันจะไม่มันไงเพราะมันจะมีอะไรให้อ่านเยอะแยะนะฮะอ่านแล้วจี้ๆนะฮะพวกซิมมันจะเนี่ย not exactly the most glorious job in the world but someone needs to mix the sim in อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แบบไม่ใช่งานที่โอ้โหดีที่สุดแต่ว่าใครบางคนก็ต้องทำซีเมนต์น่ะถ้าไม่ใช่ใครสักคนหนึ่งนะฮะโอเคก็ผมเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ looking forward เดี๋ยวนะหาคำไม่ถูกไม่เป็นไรฮะเหมือนว่าผมจะเล่นเฮ้ย wait a minute อ้าวเพราะชอบผมสีบลอนด์นี่ว่ะมีคนมาแอบทักแอบทายหน้าบ้านครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีอย่าเพิ่งเดี๋ยวโอเคแป๊บนึงนะอู้ฮัลโหลเราไปคุยกับเขาก่อนนะฮะไปไหนวะเฮ้ยโอเคมานี่ฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเดินมาจากล่างสุดของชั้นแล้วก็เดินวนขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเพื่อที่จะมาชั้นเราเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเขามีใจให้เราไหมเนาะเอนเตอร์เทนเล่ามุกตลกนะฮะเล่ามุกจี้โอเคเทลโจครับโอเคกลางคืนแล้วฮะอันนี้จะเห็นแสงไฟว่ามันผิดแปลกตาไปนะครับก็จะดู
สว่างแบบแปลกๆนะฮะเพราะว่าซอร์สออฟไลท์ที่ผมบอกนะครับมันจะส่องไฟตรงนี้แต่ตรงนี้จะไม่ค่อยได้รับอะไรเงี้ยโอเคโอเคโอเคก็จะมี casual flirt เอาเป็น charm ดีกว่าเอ้ยผมไม่ชอบอ่ะ flirt wolf whistle อ่ะทำได้แล้วสำเร็จแล้ว buy love potion อยากซื้อเลยเอ้ยเดี๋ยวอีป้าป้ามานี่ป้ามานี่ป้ามานี่ก่อนอันนั้นอยู่ในบ้านไปนะฮะโอเคอ้าวไอ้ป้าอยู่ไหนอ้าวกลับทำไมตอนเนี้ยดีเหมือนกันไม่ค่อยเท่าไม่ค่อยโอเค join Gretchen ชื่ออะไรนะ Gretchen Chin โอเคแต่เราเล่นสนุกเกอร์เล่นพูลกับ Gretchen Chin นะฮะเล่นบิลเลียดนะครับแต่ว่ามันมืดจริงๆอ่ะผมดูแล้วมันนั่นเลยนะครับข้างนอกต่างๆนานามันจะมืดนะฮะแต่ในบ้านเราจะสว่างนะครับไม่เป็นไรฮะหยุ่นๆรับได้ครับโอเคออโต้ไลท์จอไลท์ครับทุกห้องออโต้นะฮะโอเคเล่นกับแกรชเชนไปเรื่อยอ้าวเป็นเพื่อนกันตอนไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนกันตอนไหนวะเนี่ยฮิตชามโอเคคาชัลวิลไอวูฮู you could probably talk me into that โอเคมันเป็นมอดนะฮะที่ผมมีคาชัลตรงเนี้ยนะครับคือมอดที่มันเมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยเราสามารถวูฮูได้ไหมนะฮะเช่นถ้ามันเป็นผมจะ acceptance นะฮะเป็น show current stat ก็คือถ้าเป็น romance นะครับ romance aspiration นะฮะ str หมายความว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไร relationship อะไม่แน่ใจว่า sc มันย่อจากอะไรแต่ relationship นะฮะข้างแถมบนเนี่ย20นะครับแล้ว lifetime relationship จะเป็น0นะครับคือถ้า20แล้ว0ก็สามารถวูฮูได้เลยนะฮะไม่จำเป็นเลยแต่ถ้า family ต้อง80 50นะครับเยอะนะฮะก็เดี๋ยวเรา casual วูฮูออโต้วูออโต้วูวูอัตโนมัติไม่เดี๋ยวมันจะวูฮูผมนึกว่าการออโต้วูเนี่ยคือวูจะแปลว่าเหมือนจีบอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งไม่รู้นะฮะซึ่งฉันเฮ้ยทำได้ด้วยเหรอทำได้ยังได้ชามทักเฟรนลี่เขาปิงเราเลยเว้ยเดี๋ยวพอดเกมดิโอเคคาชัลวิลไอวูฮูชัวร์อัมินเกมแวสเบอร์วูฮูในโซฟาได้นะครับอันนี้เป็นแบบใหม่นะฮะนั่นแน่มาวันแรกครับไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ฮะวันความต้องการสำเร็จแล้ววูฮู 3,500 aspiration นะฮะมันจะใช้เป็นแบบ interaction แบบว่าแบบ make out นะฮะคือมันไม่ใช่วูฮูกันจริงๆนะครับแต่เดี๋ยววูฮูกันเสร็จแล้วเหรออ๋อมันจะจีบทำนู่นทำนี่ของมันไปนะฮะไม่เกี่ยวครับอ้าวมันเสร็จแล้ววันเนี้ยยังไม่วูฮูกันเลยนี่อยากดูวูฮูในโซฟาท่านเหมือนมากเลยนะครับวูฮูยังอ้าวไม่วูฮูอ่ะงงฮะในเบสก็ได้อ่ะในเตียงอ่ะถ้ามันไม่ยาวพอใช่ไหมโซฟาไม่ยาวพอเอานี่เมคเอาท์ทำไมไม่เห็นวูฮูเลยวะคนงงไม่เป็นไรอ่ะโอเคเราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ฮะอ้าวไปแล้วมันออกมันทำอัตโนมัติของมันเลยนะคาชัววูฮูโอเคได้วูฮูแล้วฮะ had very first woohoo with Gretchen มาถึงก็ได้วูฮูเลยนะครับ make out with three different sims น่าจะทำได้อยู่นะฮะแต่ว่าเราล็อก2อันไม่ได้ไงครับGretchen หิวนะฮะSay goodbye เยี่ยมไปตีนฮะโอเค clean up นะครับ have dinner เอาเป็น TV dinner ดีกว่าเราอยู่เด็กๆนะฮะเราเป็นหนุ่มสอดที่อยู่บ้านคนเดียวนะครับโอเคกินเยมอนนะฮะกินให้เสร็จนะฮะแล้วก็ clean up clean นี้ด้วยได้ไหมอ่ะไม่ต้อง clean หรอก lick clean
เลียให้สะอาดแล้วจามจับปุ๊บวานิชหายไปเลยนะฮะอันแน่ความหิวเพิ่มนิดนึงโอเคตักก่อนอื่นนะครับยูสันนี้ฮะแล้วก็ไป sleep in pajamas ไปครับแล้วผมก็จบพาร์ทนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะก็อันนี้เป็นเหมือนเป็นกลิมส์นิดหน่อยของเกมนี้นะฮะที่ผมจะเล่นต่อไปก็บายบายครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะซิมซีผมยังเล่นอยู่นะครับจะตกใจนะฮะโอเคครับบายบาย